มาดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะรัฐบาลก็ยังคงดูแลต่อเนื่องค่ะซึ่งนอกจากผู้ที่มีรายได้น้อยจะได้รับการช่วยเหลือแล้วร้านค้าชุมชนก็ยังได้ประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะร้านค้าเล็กๆน้อยๆนะคะที่เขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่เข้าไปสอบถามเนี่ยบางคนจากรายได้ต่อเดือนขายได้ประมาณหลักพันตอนนี้ทะลุเป็นหลักหมื่นใกล้ๆหลักแสนแล้วก็มีนะคะ ตอนนี้ก็ได้มีการเปิดรับสมัครร้านค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐเพิ่มเติมด้วยนะคะตั้งเป้าให้ได้1 0 0 0 0แสนร้านค้าค่ะเรื่องนี้เปิดเผยมาจากนางสาวสุทธิรัรตน์รัตนโชตอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่า ตอนนี้มีร้านค้าที่ใช้งานแอปถุงเงินประชารัฐแล้วจำนวน23,700ร้านค้าเมื่อรวมกับร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า eDC จำนวน34,221ร้านค้าก็จะมีร้านค้าที่รองรับบัิรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิน้นรวม57,921ร้านค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จำหน่ายสินค้าอุป พอกปริโภคอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกที่ใช้ในชีวิตรประจำวันเนี่ยแหละค่ะ กระทรวงการคลังจึงต้องการส่งเสริมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความสะดวกและมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นสามารถชำระค่าอาหารจากร้านค้าขนาดเล็กที่จำหน่ายอาหารสดอาหารสำเร็จรูปและอาหารตามสั่งได้ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ร้านค้าเล็กๆเ,เหล่านี้มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยให้กรมบัญชีกลางร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครร้านค้าเพื่อใช้งานแอปถุงเงินประชารัฐแบบ one stop service เลยนะคะ ไปเปิดรับกันที่ตลาดต่างๆทั่วประเทศตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้ร้านค้าสามารถใช้งานแอปถุงเงินประชารัฐได้ทันทีณนะวันที่สมัครเลยซึ่งการลงพื้นที่ให้บริการในแต่ละจังหวัดทางสำนักงานคลังและสำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ สำหรับร้านค้าที่สมัครใช้แอปถุงเงินประชารัฐจะต้องมีโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะคะรองรับปฏิบัติการก็คือระบบ Android เวอร์ชันคิดแคส4.4ขึ้นไปหรือว่าถ้าเป็น iOS เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่น9.0ขึ้นไปซึ่งถ้ายัางไม่มีทางบริษัท TOT ก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้โดยได้จัดโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนรวมทั้งซิมโทรศัพท์จำหน่ายให้ในราคาพิเศษเลยนะคะให้เฉพาะร้านค้าที่จะสมัครใช้แอป,ปถุงเงินประชารัฐเท่านั้นโอ้โหอำนวยความสะดวกกันขนาดนี้เลยขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับ้าสู่สังคมไร้เงินสดนั่นเองนะครับ